ดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลโดยแม่นุชสะใภ้ไวกิ้งค่ะวันนี้นะคะพวกเราอยู่ที่นี่ค่ะเดนลินลาดิลและห้าแก่ค่ะหรือว่าสวนสัตว์ขนาดเล็กนั่นเองค่ะนี่ก่อนจะเข้าไปก็ซื้อทิกเก็ตกันก่อนค่ะสวนสัตว์ขนาดเล็กนะคะแต่ว่าราคาค่าเข้าเนี่ยแม่นุชขึ้นไว้ให้แล้วกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะข้างนอกก็จะเป็นบริเวณให้เด็กๆเล่นแต่ว่าวันที่พวกเรามาเนี่ยฝนเพิ่งจะหยุดค่ะนี่แม่นุชพามาดูเจ้าตัวนี้ค่ะน่าจะชื่อว่าเมียแคทเนาะถ้าแม่นุชบอกผิดก็ขออภัยด้วยนะคะน่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่เขาเลี้ยงไว้ข้างนอกค่ะพ่อลูกนะคะพากันดูเจ้าตัวเมียแคสค่ะมนุษย์ว่าเจ้าตัวนี้ที่สวนสัตว์ที่ไทยก็มีเนาะมนุษย์เคยเห็นที่สวนสัตว์อุบลนะคะนี่เขาก็จะขุดรูอยู่ประมาณนี้เนาะทีนี้มนุษย์ก็จะพาไปจุดต่อไปของสวนสัตว์กันเลยค่ะนี่เลยนะคะก่อนที่พวกเราจะเข้าไปข้างในก็ต้องนี่เลยค่ะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์กันก่อนค่ะแล้วก็ต้องขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือต้องใส่หน้ากากอนามัยค่ะที่นี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะเคร่งครัดนิดนึงนะคะนี่และแล้วพวกเราก็พร้อมแล้วนี่บ่อจระเข้ค่ะในส่วนของสวนสัตว์ขนาดเล็กที่นี่นะคะเขาก็จะจัดเลียนแบบ tropical forest นะคะหรือว่าเป็นป่าเขตร้อนก็เป็นป่าแถบเอเชียบ้านเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวแม่นุชจะพาเดินดูนะคะสาวน้อยกำลังให้ความสนใจกับเจ้าจระเข้ตัวนี้อยู่ค่ะนี่ตรงนี้นะคะมนุษย์ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะทั้งที่เขาก็มีป้ายให้อ่านแหละแต่มนุษย์มัวไปสอดส่องในบ้านเล็กๆตรงนี้ค่ะว่าคืออะไรนะคะสองสาวก็ให้ความสนใจมากมายเลยทีเดียวค่ะจบจากตรงนี้นะคะพวกเราจะเข้าไปในส่วนแสดงสัตว์ต่อไปในจุดต่อไปนั่นก็คืองูค่ะซึ่งเป็นอะไรที่มนุษย์ไม่ชอบเลยค่ะเป็นคนที่กลัวงูนั่นเองค่ะแต่มนุษย์จะเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนที่จะลงไปเนี่ยมนุษย์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเห็นงูนอนแอ้งแมงแบบนี้นี่คือยังไม่รู้เลยว่าข้างล่างจะต้องเจออะไรบ้างนะคะก่อนที่จะลงไปนี่คุณสามีกับสองสาวของแม่นุชนั่นเองค่ะเดินลงไปก่อนเนาะแม่นุชก็ถ่ายคลิปไปค่ะนะคะนี่เลยค่ะตามพ่อลูกเขาลงไปค่ะตรงนี้แม่นุชก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นงูสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะนี่แม่นุชยังไม่เห็นนะคะสามีบอกว่านี่เธอมาดูตรงนี้สิงูโอ้ยมนุษย์หัวใจจะวายค่ะคือเขาเลี้ยงงูแบบปล่อยกันไว้ให้เลื้อยอยู่ตรงนี้เลยทีเดียวค่ะมนุษย์ก็อกสั่นขวัญแขวนกันไปค่ะเขาปล่อยงูไว้แบบนี้เลยนะคะนี่โอ้ยมนุษย์หัวใจจะวาย My God เนี่ยค่ะมันเลื้อยไปแบบนี้มันจะฉกขาไหมอ่ะกลัวจังเลยอ่ะใจถือเชือกหรือต้นเลยนะนะโอ้โหเดี๋ยวมาจ้าคือได้บรรยากาศมากเลยค่ะขณะที่พวกเราเดินอยู่ก็จะมีงูเลื้อยอยู่ข้างๆแบบนี้ละค่ะมนุษย์บอกเลยว่าเป็นอะไรที่กลัวมากค่ะเขาเลี้ยงแบบว่าโอ้ my god มันนอนอยู่บนต้นไม้แบบนี้เลยอะค่ะโอ้โอ้ยโอ้ no I can't goYeah, yeah.
ออกมาสักทีค่ะจากในส่วนของแสดงงูอ้อยแม่นุ้นไม่อยากบรรยายเลยค่ะว่ากลัวแค่ไหนแม่นุ้นพามาดูเจ้านกนี่ค่ะ2ตัวนี้เขาก็จะปล่อยไว้แบบนี้เลยนะคะก็เหมือนว่าเขาจะจำลองสวนสัตว์แบบธรรมชาติเลยค่ะนี่นกอะไรไม่รู้ค่ะ2สาวกำลังให้ความสนใจอยู่เนาะอากาศข้างในค่อนข้างจะร้อนค่ะเพราะอย่างที่มนุษย์บอกนั่นแหละค่ะว่าเขาจำลองในความเป็นป่าฝนแล้วก็ป่าเขตร้อนแบบบ้านเราเนาะสาวน้อยยังคงวนๆเวียนๆสนใจเจ้าจระเข้นี้อยู่ค่ะเข้ามาที่นี่นะคะก็คือพวกเราต้องค่อนข้างจะเคร่งครัดนะคะก็คือต้องใส่ผ้าปิดปากค่ะเดี๋ยวแม่นุจะพาเดินชมนะคะตรงนี้ค่ะนี่เขาก็จะมีนี่มีนกนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะปลาค่ะปลาก็จะเป็นปลาแบบแถบจากเอเชียบ้านเราเนาะเหมือนในหนองน้ำที่บ้านเราแถบเอเชียเลยค่ะนี่ต้นมงต้นไม้อะไรคือให้บรรยากาศแบบป่าเขตร้อนนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะมีอะไรเอ่ยมาดูกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนจำลองมาเป็นเหมือนน้ำตกแบบนี้ค่ะนี่มีเต่าค่ะมีเต่าน้อยอยู่3ตัวนะคะนี่มนุษย์แอบเห็นมีหัวโผล่ขึ้นมาแบบนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นของปลอมนะคะเดี๋ยวมาดูจากมุมนี้เนาะว่าคืออะไรนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะจระเข้ตัวเล็กๆนี่คือของจริงนะคะตอนแรกมนุษย์คิดว่าไม่ใช่ค่ะจบจากตรงนี้มนุษย์พามาดูงูอีกแล้วค่ะตรงนี้มนุษย์คิดว่าน่าจะเป็นงูที่อันตรายเนาะเขาถึงได้ใส่แบบตู้กระจกไว้แบบนี้เนาะถ้าไม่อันตรายก็คงจะเป็นเหมือนที่มนุษย์พาไปดูก่อนหน้านี้อ่ะนะคะนี่งูนะคะมาต่อกันที่ตรงนี้ก็ยังเป็นไม่ใช่งูค่ะแต่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้มนุษย์ก็มัวแต่ตื่นตระหนกตกใจนี่นกเป็ดน้ำค่ะบินไปแล้วนะคะก็ขึ้นมาส่องดูตรงนี้ค่ะนี่ดอกเหลืองๆเนี่ยเหมือนดอกไม้ที่บ้านมนุษย์ที่อุบลเลยนะคะมีต้นหูกว้างก็เขาจำลองป่าเขตร้อนมาก็จะประมาณนี้แหละเนาะมนุษย์พาขึ้นมาดูมุมสูงจากตรงนี้นะคะลงมาด้านล่างค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแสดงพันธุ์ปลาแล้วก็สัตว์น้ำจากเอเชียบ้านเรานั่นเองค่ะนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะมาเจอกับนี่นกเป็ดน้ำตัวเดิมค่ะ คือเขาคุ้นกับคนมากเลยนะคะมนุษย์น่ะกลัวมากคือกลัวว่าเขาจะขี้ใส่หัวนี่ลูกสาวมนุษย์ค่ะสาวน้อยไม่กลัวเลยเห็นไหมคะนกบินมานั่นไงนั่นไงเห็นไหมขี้ปลุ๊บลงมาเลยนั่นนี่เขาคุ้นคนมากค่ะก็จะบินวนเวียนๆอยู่ในบริเวณนี้เนาะค่ะมนุษย์ก็พาเดินวนเวียนชมสวนสัตว์ขนาดเล็กนะคะที่เมืองซุนเดบูเรียกถูกไหมเนาะคิดอยู่นะคะก็เดี๋ยวพาเดินชมมุมต่อไปค่ะว่าจะเจอกับอะไรนะคะตามแม่นุชมาค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของอนาคอนดาค่ะก่อนที่จะไปส่องอนาคอนดาเราก็มาส่องหาหน่อไม้นั่นเองค่ะมีบ่เนาะหน่อไม้มีแม่เห็นบ่ได้ดอกจ้าเนาะกอหน่อไม้หรือว่ากอไผ่นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอนาคอนดาเนาะอนาคอนดาก็จะมาจากป่าฝนแถบบราซิลนั่นเองค่ะตัวใหญ่มากนอนแช่น้ำสบายอุราเลยค่ะตัวใหญ่มากจริงๆค่ะมนุษย์เห็นแล้วคือแบบแต่เขาก็จะมีกรงกั้นนะคะไม่ได้ปล่อยแบบเป็นอิสระเหมือนงูก่อนหน้านี้ที่มนุษย์พาไปดูนะคะแต่ก็ยังน่ากลัวอยู่ดีตัวใหญ่มากนี่แต่ก็ยังดีที่ว่าเขามีกรงกั้นไว้แบบนี้นะคะมาที่ส่วนต่อไปค่ะแม่นุชจะพาไปดูอะไรนะคะตามมายังคงสนใจกับกอไผ่ว่ามีหน่อไม้ไหมเอ่ยนะคะนี่ตรงนี้นะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมาในส่วนของสัตว์น้ำนั่นเองค่ะ
แต่ว่าค่อนข้างลื่นพวกเรามีเด็กเนาะก็เลยไม่ได้เดินลงไปก็จะมีปลาอะไรเนี่ยที่มันตัวใหญ่ๆอ่ะมนุษย์ก็เลี้ยงไม่ถูกเหมือนกันเนาะแถบบ้านเราก็เห็นมีเลี้ยงอยู่เนี่ยปลาอะไรก็ไม่รู้ตัวใหญ่มากเนี่ยแบบนี้ค่ะเป็นพันธุ์ปลาจากเอเชียค่ะนะคะจบจากตรงนี้แล้วนะคะเมนูจะพาไปตรงไหนอีกตามมาค่ะตามมานะคะยังมีอีกนะคะเมนูจะพามาดูในส่วนของแสดงงูพิษนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแสดงในส่วนของงูพิษนะคะตรงนี้ก็จะมีบอกไว้นะคะว่าห้ามเคาะกระจกนะจ๊ะเด็กๆงูพิษนะเธอนี่เลยค่ะก็น่าจะเป็นงูที่มาจากแถบแอฟริกาเนาะสังเกตจากรูปภาพหรือว่าที่เขาแสดงโชว์ไว้อะค่ะเป็นกระบองพงกระบองเพชรมนุษย์ว่าก็น่าจะเป็นแถบแอฟริกาล่ะค่ะงูเนาะมนุษย์ก็ไม่ค่อยโอเคกับงูสักเท่าไหร่ค่ะนี่เขาก็จะมีป้ายบอกไว้แบบนี้นะคะเด็กๆพวกเธอห้ามเคาะกระจกกันนะมีหลากหลายชนิดค่ะแต่ว่าเมนูต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้อ่านชื่อแล้วก็อะไรมาบอกเพื่อนๆเนาะมาเล่าเพื่อนๆฟังก็เอาเป็นว่าเราก็ชมบรรยากาศกันไปแล้วกันค่ะตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์อะไรที่เขาสำรวจงูพิษสมัยก่อนๆแหละเมนูว่าก็จะเป็นเครื่องพิมพ์ดีดเป็นกล้องจุลทรรศน์เป็นอะไรสมัยก่อนแน่เลยเนาะเมนูเดาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสปีชีส์เดียวกันกับพวกเรานั่นเองค่ะก็คือน้องลิงนั่นเองค่ะเขาก็จะปล่อยไว้แบบนี้เลยเสร็จจากน้องลิงก็มาที่น้องเต่าละค่ะนี่เต่าน้อยสาวน้อยสนใจเต่าน้อยนี่น้องนกเป็ดน้ำก็ยังวนเวียนอยู่กับพวกเราค่ะอุ้ยอันนี้ตัวใหญ่เลยเนี่ยเต่าเนี่ยน้องเต่าน้องเต่าน้องเป็ดค่ะเรียกซะน่ารักเลยเนาะนะคะเดี๋ยวแม่นุชพาดูเต่าอีกรอบนึงค่ะเต่าสายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้นะคะนี่พยายามจะปีนออกไปนะคะคงอยากจะออกไปข้างนอกแหละเนาะแต่ข้างนอกมันหนาวนะจ๊ะตัวเธอนี่นกเป็ดน้ำตัวนี้ก็จะบินวนเวียนอยู่ในนี้แหละนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยค่ะออกมาด้านนอกค่ะปล่อยให้สองสาวได้วิ่งเล่นกันสักนิดนึงค่ะแต่ว่าของเล่นหลายๆอย่างก็เล่นไม่ได้เพราะว่าฝนเพิ่งจะหยุดไปนั่นเองค่ะนี่ต่อจากตรงนั้นก็มาตรงนี้เลยค่ะในส่วนของขายของที่ระลึกหรือว่าซาวิเนียกิฟช็อปอะไรก็ว่ากันไปเนาะถูกใจสองสาวนักละค่ะเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะคะว่าจะเอาอะไรเพราะว่าให้สิทธิ์เลือกได้แค่คนละ1ชิ้นเท่านั้นนะคะนี่ขายเยอะมากค่ะประมาณนี้ละค่ะมนุษย์ก็ฝากไว้เลยนะคะสำหรับช่องคุณแม่ขา Channel เนาะก็แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้มนุษย์ด้วยกันกด Subscribe สั่นกระดิ่งกริ๊งๆให้มนุษย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายค่ะบาย